เดือดในเดือดต้ามิสเตอร์ทีมปิงปองจักฟาดกันสนั่นลั่นไม่ขอร่วมงานกันอีกช็อกแฟนเพลงอีกแล้วเดือดในเดือดต้ามิสเตอร์ทีมปิงปองจักชวินฟาดกันสนั่นโซเชียลก่อนประกาศไม่ร่วมงานนักร้องเสียงคุณภาพที่กลับมารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงในนามละมุนแบนด์อย่างต้ามิสเตอร์ทีมหรือต้าสุรชัยวงบัวขาวจักชวินจิตสมบูรณ์และปิงปองศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชฟาดกันสนั่นโซเชียลถึงขั้นไม่ขอร่วมงานกันแล้วหลังจากปิงปองโพสต์ผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันที่16มีนาคม2566ว่าเมื่อคนที่เคยเกลียดเรารวมหัวกันด่าลับหลังเราแต่เอาผลงานเราไปหากินก็ดีนะเห็นไหมชีวิตพวกแกมันหนีผลงานที่ฉันทำทิ้งไว้ให้ไม่ได้หรอกด้านต้ามิสเตอร์ทีมก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าไม่ได้เอาเพลงไปหากินนะครับเอาไปร้องงานการกุศลช่วยแผ่นดินไหวตุรกีไม่มีค่าตัวผมเป็นคนอยากให้เล่นเพลงนั้นเองครับเพราะเสียดายดนตรีและลายประสานแค่นั้นเองจริงๆเพลงเราสองคนมีพอเล่นหนึ่งคอนเสิร์ตสบายครับผมพูดไม่บ่อยครับขอชี้แจงตรงนี้ทีเดียวนะครับฝากมิตรสหายคอปไปให้พี่เขาอ่านด้วยนะเราว่านายมีปัญหาเรื่องคนให้ข่าวว่ะไม่รู้ว่าเขาหวังดีหรือหวังร้ายกับนายส่วนจักรชวินก็ได้เข้ามาบอกด้วยว่างานนี้การกุศลจริงๆครับผมขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนพวกผมไม่รับค่าตัวเลยสักบาทมันเป็นงานที่ไปช่วยกันจริงๆแต่ต้องใช้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์กับค่ายใหญ่เพราะเขาคิดค่าลิขสิทธิ์เพลงละ 10,000 กว่าบาทซึ่งเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของค่ายใหญ่ผมใช้เพลงเดียวครับส่วนเพลงอื่นเป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของผมเองส่วนเพลงที่ลุงเขียนเนื้อโดยผมแต่งทำนองเองนั้นผมนำมาใช้เพราะลุงอนุญาตแล้วนะครับส่วนงานที่เรามอบให้กันผมว่าเรารู้กันดีว่าเป็นยังไงผมไม่ติดค้างอะไรใครส่วนใครจะอยู่กลุ่มไหนผมเชื่อว่าผมเป็นเพื่อนได้กับทุกคนครับรักและคิดถึงนะครับพร้อมเผยภาพแชทครั้งที่ปิงปองพิมพ์ในกรุ๊ปไลน์ของละมุนแบนด์ว่าได้ไปยุติสัญญากับทางต้นสังกัดแล้วแต่ทางต้าและจักยังสามารถไปต่อในนามละมุนแบนด์และสามารถนำเพลงของวงไปร้องได้ตามปกติต่อมาปิงปองศิรศักดิ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่ากูก็ว่าก็ยังเคยส่งงานให้มึงนะจักเพราะกูเชื่อว่ามึงไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นตอนอยู่ด้วยกันกูว่ากูพยายามมากในการดึงมึงกลับขึ้นมาให้เป็นผู้เป็นคนจะได้กลับมามีงานอนะแต่การที่มึงเลือกคนที่พร้อมเมามันไปกับมึงแถมด่ากูลับหลังแล้วมึงยังเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นเสียเองกูก็ไม่มีอะไรจะพูดอนะจริงตามจักว่าเราให้จริงๆและเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้อนะเพราะถ้าไม่ให้ก็จะไม่ได้มาคุยกันตรงนี้หรอกอยากใช้ผลงานในส่วนของเราใช้ได้เลยจักแค่จำไว้ว่าทุกครั้งที่มึงเล่นเพลงที่กูเขียนมึงกำลังร้องเพลงของคนที่มึงรวมหัวกับชาวบ้านด่าลับหลังกูทั้งที่เขาพยายามจะดึงชีวิตมึงให้กลับมาอยู่ในคันลองที่จะดีกับตัวมึงเองและครอบครัวนอกจากนี้ปิงปองยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ของต้าว่าในที่สุดก็ยอมรับกันอนะว่าแอบด่าผมลับหลังกันตอนแรกก็เห็นแค่ไอ้สองจนลามมาป้ายุ้ยกับพวกแฟนเพลงไม่รู้หรอกนะว่าทำไมถึงแอบด่าลับหลังกันล่าสุดเรายังรับงานโทรคุยกันอยู่เลยต่อไปจะใช้เพลงผมใช้ได้นะครับแต่โทรมาขอก่อนก็พอซึ่งหนุ่มต้าก็ได้ออกตัวว่าตนไม่เคยด่าใครลับหลังอีกฝ่ายก็น่าจะรู้นิสัยตนแต่หนุ่มปิงปองก็ได้ตอบกลับว่าแต่พี่ก็รู้ไงว่าใครบ้างจริงๆสังเกตจากในเมนนี้เอาก็ได้จริงๆผมแอบเก็บหลักฐานไว้ตลอดแหละแต่พี่เลือกไม่รู้ไม่ชี้อะเอาจริงนะผมก็เสียใจแหละผมว่าผมเต็มที่กับพี่กับจักกับละมุนแบนชิบหายเลยตอนที่เราอยู่ด้วยกัน
แต่พวกพี่เลือกที่จะทำกับผมกันแบบนี้มันก็ไม่ไหวอนะจริงๆผมก็อยากให้มันกระจ่างไปเลยแค่นี้แหละว่ามีการรวมหัวกันด่าผมลับหลังจริงๆสำหรับพี่ถ้าผมมีงานอะไรที่คิดว่าพี่น่าจะเหมาะผมก็คงส่งพี่อย่างเดิมแหละผมอยากรู้แค่นี้ก่อนต้าจะโพสต์ประกาศว่าไม่ขอร่วมงานกับปิงปองอีกต่อไปว่าขอพูดอีกครั้งเดียวนะครับผมนายสุรชัยวงบัวขาวขอประกาศไม่ขอทำงานร่วมกับนายศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ในทุกกรณีหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังด้วยเหตุผลส่วนตัววันที่20มีนาคม23ผมขอจบเรื่องนี้แบบนี้ครับด้วยความเคารพทุกฝ่ายด้านปิงปองก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการนำเพลงที่ตนแต่งไปร้องโดยไม่ขออนุญาตว่าถ้าคุณมีกลุ่มคนที่คอยด่าคุณนินทาคุณลับหลังเอางี้เกลียดเรายังกัดขี้เอาเพลงที่คุณแต่งไปร้องอาจแต่งเนื้ออย่างเดียวนี่แหละเพราะเขาบอกว่าผมมันก็แค่แต่งเนื้อแต่แต่งเนื้อคนเดียวทั้งหมดนะไม่โทรมาขอมาบอกกันก่อนด้วยคุณจะรู้สึกยังไงตอนหลังได้รับเหตุผลว่าเสียดายเพลงและเพราะเพลงอื่นเขาคิดค่าลิขสิทธิ์ส่วนตัวผมไม่หวงนะผมก็แค่ยิ้มเอาว่าสุดท้ายก็หนีผลงานของเราไปไม่ได้แต่ก็แค่สงสัยว่าคนร้องคนฟังที่นั่งด่าเราลับหลังกันอยู่ไม่รู้สึกตะหนิดใจอะไรกันเลยเหรอที่ฮาคือยังจะให้เราผิดอีกที่ไม่ให้เกียรติพวกเขาแล้วทำไมไม่ให้เกียรติผมตามธรรมชาติคนทั่วไปถ้าเกลียดผมขนาดนั้นนั่งรวมหัวด่าผมขนาดนั้นรวมทั้งคนที่บอกว่าไม่ได้ด่าแต่นั่งฟังเขาด่าด้วยนะน่าจะมูฟออนกันไปตามที่คุณพูดกับผมไหมอันนี้ก็ประหลาดผมที่โดนพวกคุณรุมด่ากลับถูกบอกให้มูฟออนถ้าไม่มูฟคือผิดเดี๋ยวก่อนแกต้องขอโทษไม่ใช่ไล่คนอื่นให้มูฟออนเห็นว่าประกาศจะไม่ร่วมงานกับผมแล้วผมไม่เคยระบุชื่อพวกคุณนะและก็จะไม่ระบุชื่อต่อไปคนที่ไม่รู้เขาจะได้ไม่รู้ต่อไปเรื่องวีรกรรมต่างๆผมก็จะไม่พูดถึงถือว่าเป็นการให้เกียรติที่สุดแล้วก็ขอให้นักร้องสองคนนั้นกับบ่าวเทคนิเชียนหมาจิ้งจอกคนนั้นและบ่าวไพร่รอบๆตัวพวกเขาโชคดีละกันปลอประกาศว่าไม่ทำงานร่วมกันก็ดีแล้วฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งงานให้อีกจะได้ตัดออกจากลิสต์เลยเช่นกันเจ้าขุนไลฟ์ตอบความรู้สึกชาวเน็ตแอบห่วงโพสต์ล่าสุดเจด้าพี่สาวเข้ามาเมนเปิดความรู้สึกเจ้าขุนไลฟ์ตอบชาวเน็ตฟังแล้วแอบห่วงส่งกำลังใจรัวๆโพสต์ล่าสุดเจด้าลูกสาวจีน่าพี่สาวต่างมารดาก็โผล่เมนอีกหนึ่งทายาทหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆเจ้าขุนจักรพรรดิลูกชายคนกลางของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีซึ่งกำลังจะมีผลงานเพลงล่าสุดออกมาในวันที่3เมษายนนี้ทำเอาแฟนๆรอติดตามล่าสุดเจ้าขุนได้ออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมพูดถึงเพลงใหม่ซึ่งแฟนๆต่างถามว่าเพลงใหม่ที่จะออกมาชื่ออะไรแต่เจ้าขุนขออุบไว้ก่อนให้รอฟังพร้อมกันวันที่3เมษายนนี้ขณะที่บางช่วงบางตอนของการไลฟ์แฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าดูขุนแล้วมีความสุขด้านเจ้าขุนก็ได้ตอบกลับว่าจริงๆผมพยายามผมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ครับตอนนี้ผมพยายามให้แฟนคลับดูผมแล้วแฮปปี้หวังว่าทุกคนจะขำนะครับจากคำพูดของเจ้าขุนทำให้ชาวเน็ตแอบเป็นห่วงพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้เจ้าขุนกันเป็นจำนวนมากขณะที่โพสต์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาโปรโมทเพลงใหม่ของตัวเองว่า Coming Soon เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพลงใหม่ปล่อย3เมษาโดยเจด้าจิดารินณ์ลำเลียงลูกสาวจีน่าพ
พี่สาวต่างมารดาเจ้าขุนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทันทีรอฟังเพลงของน้องชายเลยทีเดียวว่า I am obsessed ด้านแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์รอชมผลงานกันรัวๆเช่นกันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเจ้าขุนลูกชายคนที่สองที่โพสต์รูปถึงแม่เนื่องในวันสตรีสากลโดยลูกชายได้เขียนแคปชั่นข้อความไว้ว่า Happy International Women's Day Love You So Much X สุขสันต์วันสตรีสากลรักแม่มากโดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีข้อความซึ้งของสองแม่ลูกขณะเจ้าขุนโพสต์รูปถึงแม่เนื่องในวันสตรีสากลแคปชั่นว่า Happy International Women's Day Love You So Much X สุขสันต์วันสตรีสากลรักแม่มากแม่ปิ่นก็เข้าไปคอมเมนต์ว่า I love you too da max thank you X แม่รักลูกมากขอบคุณเจ้าขุนส่วนเจ้าขุนก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแม่ว่า Only girl that will never break my heart คุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่มีทางทำให้ฉันเสียใจก่อนที่ปิ่นเกตมณีจะคอมเมนต์อีกครั้งว่า And only 3 of you that are here for มีแค่ลูก3คนที่อยู่ข้างแม่เสมอมา